2คนค่ะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะเฮ้ยคือเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เป็นอะไรวันนี้เราจะมาพูดเรื่องกับฟันก็เลยยิ้มให้ดูเนี่ยเห็นฟันไหมเห็นมันสวยจังเลยค่ะเออแหละรออยู่โอเคแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพฟันที่ดีนะคะงงไหมเริ่มงงแล้วว่าเริ่มปวดหัวแล้ววันนี้เป็นเรื่องของการลดอาการเสียวฟันคุณผู้ชมดีจะตายเออนะคะแล้วดีออกดีใช่ไหมนะคะหลายคนค่ะมีอาการแบบปวดจิ๊บจิ๊บที่ฟันแล้วเออเจ็บอะไรอย่างนี้นะคะเวลาดื่มน้ำเย็นหรือรับประทานไอศครีมกินไอศครีมอะไรอย่างนี้ชีขึ้นสมองชีขึ้นสมองเลยเออแล้วก็เสียวฟันด้วยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมีจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะก็คือประการแรกเขาบอกว่าการสึกของเคลือบฟันนั่นเองนะคะแบบมันบางมากจนถึงแบบรากฟันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงแบบเนื้อฟันหรือว่ารากฟันเนี่ยมันอยู่ใกล้กับเส้นประสาททำให้เราเสียวฟันได้นะคะวันนี้เรามี6วิธีลดอาการเสียวฟันนะคะดีใจจะไปบอกคนที่บ้านได้ไงอ๋อโอเคนึกว่าเป็นอะไรที่บ้านดีดีก็เชียร์ขึ้นมาอ่ะข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าให้เลือกแปรงสีฟันนะคะที่ขนแปรงเนี่ยอ่อนนุ่มนะคะเพราะว่าขนแปรงที่แข็งเกินไปเนี่ยอาจเป็นสาเหตุทำให้แบบฟันสึกได้นะคะหลายคนที่รู้จักเนี่ยชอบแบบแปรงแข็งแข็งนี่ก็ชอบใช่ไหมนุ่มมันรู้สึกความรู้สึกมันแบบว่ามันเหมือนยังไม่สะอาดอะไรอ่ะไม่ใช่สิ่งนี้มันไม่ใช่แต่ไม่ควรคุณผู้ชมให้เลือกขนแปรงที่ขนนุ่มๆ นะคะเปลี่ยนๆเพราะว่าจะทำให้ฟันสึกไวถ้าเกิดว่าใช้แปรงที่แข็งเกินไปนะคะแล้วก็วิธีแปรงฟันนะคะอย่าแปรงฟันแบบลากไปลากมาในทางยาวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ควรรีบให้แปรงแบบขึ้นลงขึ้นลงนะคะเพราะว่าจะทำถ้าเกิดว่าแปรงรากยาวๆเนี่ยมันจะทำให้ฟันสึกอีกเหมือนกันนะคะไม่ควรก็ทำให้เสียวฟันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะข้อที่2คุณผู้ชมนะคะเลือกใช้ยาสีฟันแบบพิเศษเอ้าฮะยาสีฟันแบบพิเศษคือยาสีฟันที่มีสารโพแทสเซียมไนเตรตนะคะหรือว่าสตอนเทียมอะซิเตรตผสมอยู่นั่นเองนะคะจะช่วยบล็อกท่อฟันเนี่ยไม่ให้เส้นประสาทถูกกระตุ้นนั่นเองก็คือจะทำให้เราไม่เสียวฟันนะคะแต่ยาสีฟันเหล่านี้นะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วนักต้องใช้เวลาในการออกฤทธิ์นิดนึงใช้มันไปทุกวันเรื่อยๆคุณผู้ชมไม่บางคนรีบบางคนเนี่ยไม่แปรงฟันเพราะไม่ใช้บางคนยังใช้ใช้ทุกวันนะคุณผู้ชมนะคะ อีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็เขาบอกว่าให้ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำค่ะนะคะการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีนะคะแค่วันละ1ครั้งนะคะหลังจากแปรงฟันก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะสามารถลดคราบจุลินทรีย์ได้นะคะสาเหตุของการเกิดโรคปิดทันอักเสบนั่นเองนะจ๊ะเฮ้ยอันนี้เชื่อเลยพี่นุ้งนี่ที่บ้านเนี่ยใช้ไม้ขัดฟันกันทั้งบ้านเลยยกเว้นมิ้นอ่ะมันขี้เกียจแต่เพิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าดีแต่เราก็คือแนะนำให้ผู้ชมใช้แล้วกันเดี๋ยวจะกลับไปลองใช้ดูค่ะจริงๆค่ะ มาลดวิธีเสียวฟันต่อมาลดต่อข้อที่4นะคะเขาบอกว่าพยายามเลี่ยงการเคี้ยวของแข็งบางคนชอบกินของแข็งนะเขาบอกว่าอยากเคี้ยวอาหารเมล็ดธัญพืชบางคนชอบกินกระดูกเงี้ยเหรอแทะกระดูกไปเรื่อยจริงจริงจริงไม่ดีนะเขาบอกว่าอยากเคี้ยวผลไม้ที่แข็งจนเกินไปค่ะฝืนมันอยู่นั่นแหละบางคนชอบแทะเม็ดมะม่วงอย่างนี้ป่ะพี่นุ้งนิกอ๋อหมายถึงว่าเม็ดมะม่วงเป็นตรงแกมมันใช่ไหมอยากเคี้ยวไม่หมั่นเคี้ยวอีกอันนึงที่เขาชอบกินกันไอเม็ดของมะขามอ่ะเอาไปคั่วแล้วมาเคี้ยวเคี้ยวเขาชอบไปทำกินกันอ๋อจริงเหรออย่างนั้นก็ห้ามนะเขาบอกว่าเราเนี่ยควรแบ่งอาหารที่เป็นของแข็งเนี่ยไปชิ้นเล็กๆถ้าเรากินจริงๆถ้ามันแข็งมากเนี่ยทุบไหมยากจังมันละเอียดไหมแล้วค่อยกินเพราะว่ามันทำลายฟันของเรานะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามาระวังการเคี้ยวเขาบอกบางทีเนี่ยเรากินพวกข้าวเมล็ดธัญพืชเนี่ยปรากฏมันมีก้อนกรวดหรือเศษหินติดอยู่เฮ้ยเคยรู้สึกเหมือนกันพี่นุ่งนี้กรุบใช่อันนั้นเลยสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรกรุบนั่นคือเศษฟันคือเศษหักไปแล้วจะโดนกรวดอ๋ออาจจะแบบว่าแข็งมากๆกัดเข้าไปแล้วเนื้อฟันก็หลุดออกมาด้วยใช่กรุบตายแล้วเขาบอกว่าอย่าไปเปรียบเคี้ยวของแบบนี้มากนะคะทำให้ฟันแตกได้เนื้อฟันนี่ร้าวได้นะพี่นุ่งนิกแพงนะทำฟันน่ะระวังนะคะซีละหลายพันนะคุณผู้ชมหลายนะข้อต่อไปข้อที่5นะคะลดการเสียวฟันเนี่ยเขาบอกว่าให้งดลดเครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้รสเปรี้ยวค่ะหมายความว่าในน้ำอัดลมเนี่ยหรือว่าน้ำผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้ำส้มสายชูเนี่ยถ้าเราบริโภคมากๆเนี่ยเขาบอกว่าทำให้แบบว่าที่เราเคลือบฟันเนี่ยละลายไปได้มันก็ไม่ดีไงทำให้เคลือบฟันของเราเนี่ยละลายแล้วก็ไปที่บอกไปตอนแรกมันก็จะถึงเสียวถึงประสาทฟันถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการเสียวฟันอยู่เนี่ยงดลด
ลดบ้างไม่หรือว่ายังงดไม่ได้ก็ลดบ้างค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วกันหรือใครที่เผลอกินเข้าไปแบบเยอะมากเนี่ยเขาบอกว่าทานพวกน้ำอัดลมเสร็จแล้วเนี่ยให้บ้วนปากด้วยน้ำเปล่าทันทีเพราะมันจะไปค้างอยู่ในฟันก็แบบว่าก็ไปบ้วนปากนิดนึงแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าทันที่นี้คือแบบแกดื่มมากค่ะอาทิตย์นึงก็สองสามวันพอละหรือเยอะไปอยู่ดีอาทิตย์นึงก็เยอะโอเคโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ต้องดื่มเลยดีกว่างดไปเลยได้ได้ข้อ6ข้อ6ข้อสุดท้ายวิธีการเสียวฟันอันนี้ง่ายมากเลยปรึกษาทันตแพทย์จริง เราไม่ต้องคิดละให้คนอื่นเขาคิดแทนนิดๆฉายแทนไม่ก็บอกว่าใครที่ทำวิธี5วิธีที่เราแบบพูดกันมาเมื่อกี้พี่ตรงนี้แล้วไม่ได้ผลสักที2คนนี้เล่าอะไรกันเนี่ยไม่ได้ผลสักทีไปหาทันตแพทย์เถอะไปหาคุณหมอนะเขาบอกว่าทันตแพทย์เนี่ยจะสามารถวินิจฉัยแล้วก็รักษาอาการเราได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอาการเสียวฟันเนี่ยเริ่มเป็นสัญญาณผิดปกติแล้วนะกับฟันของเรามันเริ่มแล้วมีอะไรแบบร้ายๆแรงเกิดขึ้นกับฟันของเราแล้วนะคะถ้าเกิดว่าที่กล่าวมาทั้งหมดยังทำไม่ได้ก็ไม่เกิดผลดีอีกนะคะแนะนำว่านะคะให้ถอนฟันออกหมดปากอุ้ยฮะไม่ดีใช่ไหมใส่ฟันปลอมแทนใส่ฟันปลอมแทนไม่เสียวแน่นอนนะคะแต่กินข้าวไม่ได้แค่นั้นเองคุณผู้ชมพยายามทำหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อสุขภาพปากที่ดีแล้วก็สุขภาพฟันที่ดีของคุณผู้ชมนั่นเองนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ